ักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเบิ่งอีสานคลิปนี้นำพี่น้องท่านผู้ชมมาฟังตำนานเรื่องเล่าของชาวอีสานอีกเรื่องหนึ่งครับขั้นเอ่ยซื่อเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้ขึ้นมาพี่น้องกสิคุณหูขึ้นมาทันทีล่ะครับมาครับมาไปฟังเรื่องเล่าความเป็นมาของเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้น้ำกันเพิ่นว่าในอดีตการนั่นมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครอบครัวนี้มีอยู่น้ำกัน3คนพ่อแม่ลูกผู้ลูกเป็นไส้แต่เป็นคนกินหลายพ่อกับแม่เลยตั้งชื่อให้ว่าเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้ด้วยเท่านี่กินข้าวเมื่อเทื่อละ7หวด7กองกินปลาแดกก็เมื่อเทื่อละ7ไห้เมื่อนึงพ่อกับแม่ออกไปหาอาหารในป่าถ่ายหมู่บ้านก่อนสิไปก็ได้หนึ่งข้าวหนึ่งปลาไว้ท่าลูกชายเมื่อย่ำหิวพ่อกลับมาหอดบ้านลูกชายก็กินข้าวจนเมิดเกี่ยงมิลินผู้ผัวจังบอกกับเมียขึ้นว่าเฒ่าเอ้ยลูกเข้ามาโผดมาเหลือแท้กินสั่งกับบ่เหลือกินเสือกับบ่อิ่มข้าวเจ็ดหวดปลาเจ็ดไห้หาอันใดมาไหวเฒ่าก็กินเมิดกินเสียงเฒ่าสิเอาแห้งแต่ใสมาหาเลี้ยงหาเกียจังสิไหวผู้เมียบ่จักคำสิเว้าได้แต่ว่าแม่นความเจ้าล่ะเฒ่าเอ้ยเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดีล่ะเจ้าว่าคั่นเป็นแนวนี้ถูกตายแท้ๆตัวเฮาผู้เป็นผัวก็เลยว่าเอาจังซี่มื้ออื่นเช้าข่อยสิพาลูกเข้าไปของสร้างในป่าแล้วก็ปล่อยให้สร้างเหยียบตายพ่อผัวว่าจังซั่นนั่งก็บ่ขีนบ่ขัดแล้วแต่ผู้ผัวสิพาเฮ็ดพาทำพ่อเช้ามื้อใหม่มาฮอดมาถึงผู้เป็นพ่อก็อื่นใส่ลูกชายเจ็ดหวดเจ็ดไห้เอ้ยพ่อว่าสิพาไปของสร้างในป่าสิไปน้ำพ่อบ่ละเท่าไปอยู่พ่อเสียงตอบจากผู้เป็นลูกชายจากนั้นพ่อกะพาเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้เข้าไปในป่าพ่อดีมีสร้างตัวหนึ่งยางพันมากผู้เป็นพ่อจังอื่นใส่ลูกชายว่าให้เขาไปจับสร้างผู้เป็นลูกชายกับบ่ฮู้จักตื่นฮู้จักย่านอีหยังพ่อได้ยินเสียงพ่อบอกพ่อเว้าจังสั่นกับฝ่าวเฮ็ดตามทันทีตรงรีเข้าหาสร้างฝ่ายผู้เป็นพ่อเห็นว่าถูกย่างเป็นไปตามแผนกับฝ่าวแลนนี้กลับขึ้นเมื่อบ้านในใจกับพึมพำว่าตายแน่ๆถูกสร้างเหยียบตายแน่ๆลูกกูบัดนี่บักเจ็ดหวดเจ็ดไห้ตายแท้ๆบัดนี่พ่อผู้เป็นพ่อแลนมาหอดบ้านได้บ่โดนเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้กะขี้สร้างนำพ่อกลับมาบ้านพ่อกับแม่กะตกอกตกใจที่เห็นเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้ยังมีชีวิตอยู่จังได้บอกให้เท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้นี่เอาสร้างกลับขึ้นไปปล่อยในป่าจากนั้นพ่อกับแม่กะปรึกษาหารือหาวิธีที่สิกำจัดลูกอีกในเทื่อนี้ทั้งสองว่าสิส่วนเอาลูกไปตัดใหม่แล้วให้ไม้ล้มทับตายพ่อลุงเศร้ามือไม้ขึ้นมาผู้เป็นพ่อก็เอื่นถามผู้ลูกชายอีกเจ็ดหวดเจ็ดไห้เอ้ยเจ้าสิไปตัดต้นไม้ในป่าทั้งผู้ทั้งเขาน้ำพ่อบ่ผู้เป็นลูกชายก็ตอบพ่อไปว่าไปอยู่พ่อไปอยู่พ่อจากนั้นพ่อลูกก็เดินทางเข้าป่าพ่อไปพ่อต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งผู้พ่อก็เริ่มตัดพ่อไม้ใกล้สิขาดผู้พ่อก็บอกให้เท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้ไปยืนท่ารับต้นไม้เจ็ดหวดเจ็ดไห้บ่รอซาเมื่อได้ยินคำพ่อบอกพ่อเอิ่นจังสันเท่ากับฝ้าวเขาไปถ่าหับเอาต้นไม้พ่อต้นไม้ขาดล้มลงก็ได้ทับร่างของเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้ผู้เป็นพ่อเห็นจังสันกับฝ้าวแลนกลับบ้านอีกในใจก็คิดว่าเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้เทื่อนี้ต้องตายแน่ๆต้นไม้ล้มทับปานนั้นบ่มีทางสิรอดกลับขึ้นมาแน่ๆฝ่ายเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้กะห้องโอดโอยขอความซอยเหลืออยู่ในป่าท่านใดนั้นเทวดาก็ได้ปรากฏโตขึ้นแล้วก็ได้ซอยเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้นี่จนรอดปลอดภัยเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้จังได้แบกต้นไม้นำกลับมาบ้านเพื่อให้พ่อพร้อมกับเอื่นถามพ่อว่าพ่อสิให้เอาต้นไม้ต้นนี้ไปวางไว้มองใดพ่อก็จังเอื่นบอกว่าให้เอาไปถิ่มใบท่าน้ำเท่าเจ็ดหวดเจ็ดไห้ก็แบกเอาต้นไม้ที่นำมาจากป่า
ไปถิ่มลงน้ำตามคำพอสั่งมือหนึ่งได้มีเรือสำเภาบรรทุกสินค้ามาขายขอนใหม่นั่นได้ไปขวงทางเรือสำเภาบรรทุกสินค้าพ่อข้าก็จังได้ประกาศหาคนมายกขอนใหม่ออกท่าวเจ็ดหวดเจ็ดไหได้ยินข่าวก็เข้าไปขันอาสาเอาใหม่ออกเดี๋ยวก็เฮ็ดได้สำเร็จพ่อข้าจังตกรางวัลในแก่ท่าวเจ็ดหวดเจ็ดไหเป็นอันมากบ่ว่าสิเป็นเสื้อผ้าหน้าแพ้เข้าของเครื่องใส่อีกมากมายท่าวเจ็ดหวดเจ็ดไหเฝ้าหอบสิ่งของตลอดจนเสื้อผ้าเหล่านั้นนำกลับไปบ้านเพื่อไปให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ดีอกดีใจเป็นอันมากจากนั้นทั้งสองผัวเมียก็เศร้าคิดที่สิกำจัดลูกทิมย่อมรับในพละกำลังควบสามารถของท้าวเจ็ดหวดเจ็ดไหก็ทรงผลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตลอดเลยมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของท้าวเจ็ดหวดเจ็ดไหที่เป็นตำนานเรื่องเล่าของชาวอีสานใบบุญชะแนนได้เก็บมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาพระจากครับไว้พบพ่อกันคลิปใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ